มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนนาทีวีภูประกาศขอโทษทุกคนล่วงหน้าแอนนาทีวีภูที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงรายการดังนะคะที่เจ้าตัวได้ไปเป็นแขกรับเชิญในประเด็นของแตงโมนิดาที่ได้จากไปเรื่องรายการดังกล่าวต้องยอมรับว่าแอนนากับฮิปโปคิดน้อยไปจริงๆสำหรับเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องซึ่งในสมองเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้เรื่องนี้ไม่เงียบก่อนที่จะมีประเด็นกับคุณแม่แต่หลังจากที่คุณแม่ให้เราหยุดเราก็ไม่เคยรับสายโทรศัพท์นักข่าวท่านไหนเลยค่ะนอกจากจะเลี่ยงไม่ได้จริงๆรายการก็ถ่ายเท่าที่รับไว้ก่อนหน้าเงินทั้งหมดที่ได้มาก่อนหน้านี้แอนนานำไปถวายวัดส่วนเรื่องของแมวใครจะมองว่าเราเองเลี้ยงเพราะว่าหิวแสงทุกคนพูดได้หมดค่ะแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูไลฟ์จะเข้าใจอะไรมากขึ้นการเลี้ยงสัตว์มันก็ต้องเลี้ยงกันทั้งชีวิตนะคะแอนนาโทรไปปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่อยๆพาไปตรวจสุขภาพดูแลไม่ต่างจากลูกอย่าเพิ่งตัดสินอะไรในระยะเวลาสั้นๆนะคะขอให้ดูกันไปนานๆค่ะตอนแอนนามีลูกบางคนก็บอกว่าทำเพื่อคอนเทนต์เราเองก็ห้ามความคิดคนยากค่ะส่วนเรื่องของแตงโมเราเองติดตามตลอดถามข่าวทุกวันและเราจะไม่ปล่อยให้มันเงียบไปอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ขอโทษที่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเรื่องไหนผิดเราเองยอมรับแต่ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าแอนนาและฮิปโปรักโมเพราะว่ามิตรภาพระหว่างเรามันมีอะไรมากมายจริงๆที่ผ่านมาค่ะและดูเหมือนว่าตอนนี้รายการของเทปนี้จะถูกเลื่อนฉายไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะและล่าสุดค่ะแอนนาทีพูได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เหมือนจะเป็นข่าวไปหมดเครียดกังวลใช้ชีวิตยากขึ้นไม่สามารถลงอะไรก็ได้เหมือนที่เคยทำจะลงโพสต์อะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเยอะมากๆแสดงความรักลงโพสต์คลิปเก่าๆหรือว่ารูปก็คือโหนเงียบคือเอากระแสแค่ช่วงแรกทำอะไรเหมือนจะผิดไปหมดค่ะถ้าแอนนาทำอะไรผิดหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษล่วงหน้าเลยนะและขอขอบคุณการซัพพอร์ตจิตใจจากทุกๆคนจริงๆแอนนาทีภูประกาศขอโทษทุกคนล่วงหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ